ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่114รายพร้อมเผยสถานที่เสี่ยงตามทำลายของผู้ติดเชื้อส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยเพิ่ม71รายส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงพร้อมเฝ้าระวัง6คลัสเตอร์ครอบครัวแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนพร้อมเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติตรึงค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม64ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟในอัตรา3บาท61สตางค์ต่อหน่วยเจ้าหน้าที่เตรียมขนย้ายสารเคมีในโรงงานที่เกิดระเบิดในจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบการรั่วไหลของสารเคมีบริเวณถังกักเก็บโดยมีสารสไตรีนรั่วออกมาบริเวณข้อต่อท่อส่งขนาด6นิ้วพร้อมเข้าฉีดน้ำยา F500 และเข้าปิดวาล์วหยุดการรั่วไหลโดยใช้เวลากว่า30นาทีมีเจ้าหน้าที่ถูกละอองสารเคมีเกิดอาการแสบร้อนที่ผิวหนังด้านกรมควบคุมมลพิษนำเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำรอบบริเวณที่เกิดเหตุขณะที่กระทรวงเกษตรเข้าสำรวจความเสียหายพบปศุสัตว์ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ตัวเร่งจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแล